สุดเจ็บเปิดฉายาสภา3วันหนี4วันล่มใครดาวเด่นดับวาทะเด็ดแห่งปี65สื่อสภาตั้งฉายาสส3วันหนี4วันล่มสวปราปอประธานสภาชวนซุนเซ่ประธานวุฒิพรเพชรพักก่อนวาทะเด็ดนายกรัฐมนตรีทำปฏิวัติคว้าดาวดับไร้ดาวเด่นเมื่อวันที่28ธันวาคม65ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาร่วมกันตั้งฉายาสะท้อนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตลอดปี2565ดังนี้ 1. สภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายา3วันหนี4วันล่มเนื่องจากการประชุมของส.ส.ตลอดปี2565ประสบแต่ปัญหาสภาล่มซ้ำซากตั้งแต่เริ่มศักราชใหม่จนส่งท้ายปีทำให้การทำงานล่าช้าโดยส.ส.ฝ่ายค้านมักเล่นเกมนับองค์ประชุมทั้งที่ฝ่ายตนก็ขาดประชุมและส.ส.รัฐบาลก็ไร้ความรับผิดชอบในการรักษาองค์ประชุมทั้งที่เป็นเสียงข้างมากมีหนำซ้ำช่วงท้ายวาระการดำรงตำแหน่งส.ส.ต่างหนีลงพื้นที่หาเสียงก่อนเลือกตั้งละเลยการประชุมซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญด้วยเหตุเหล่านี้จึงเป็นที่มาของฉายาดังกล่าว2วุฒิสภาได้รับฉายาตราปอเพราะตลอดปี2565สว.ยังคงทำหน้าที่รักษามรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และในการลงมติพิจารณาเรื่องสำคัญแต่ละครั้งก็ไม่มีแตกแถวเพื่อประโยชน์ของสองปอคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือปอประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหรือปอประวิตรโดยเฉพาะในการแก้รัฐธรรมนูญและปัจจุบันสว.ยังถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุนปอประยุทธ์และฝ่ายสนับสนุนปอประวิตรจนกระทั่งล่าสุดมีการเช็คชื่อแล้วว่าสว.คนไหนจะสนับสนุนปอได้เป็นนายกรัฐมนตรี3ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาชวนซุนเซ่เนื่องจากการทำหน้าที่ของนายชวนจากที่เคยได้รับความเคารพและเชื่อฟังจากส.ส.รุ่นน้องสามารถยุติข้อขัดแย้งต่างๆได้แต่ในปีนี้กลับตรงกันข้ามคือถูกลดความยำเกรงไม่ได้รับการยอมรับและยังถูกส.ส.ท้าทายจนหลายครั้งกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประสานงานของวิปรัฐบาลที่ไม่ดีพอจนทำให้นายชวนซุนเซ่เสียหลักไปด้วย4นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาได้รับฉายาพรเพชรพักก่อนการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมของนายพรเพชรตลอดปี2565มักโดนส.ส.สว.ทักท้วงจนบางครั้งได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจผ่านสีหน้าและไม่สามารถควบคุมการประชุมร่วมรัฐสภาให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นมักถูกส.ส.ประท้วงว่าทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลเหมือนสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.มากกว่าทำหน้าที่ตรวจสอบจึงทำให้เกิดคำถามว่านายพรเพชรควรพักก่อนหรือไม่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาหมองอชนน่านแม้นายแพทย์ชนน่านจะมีความโดดเด่นในการทำหน้าที่จนได้รับฉายาดาวเด่นเมื่อปี2564แต่เมื่อได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านจึงกลับมองการอภิปรายในสภาไม่โดดเด่นเหมือนอดีตได้ทำหน้าที่ในนามหัวหน้าพรรคเท่านั้นขาดอิสระ6
ดาวเด่น65ในปีนี้ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมและโดดเด่นเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว7ดาวดับ65ได้แก่ในมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลที่มีความโดดเด่นในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนโหนกระแสสังคมเพื่อหาพื้นที่ให้ตัวเองทั้งคดีนักแสดงสาวแตงโมการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโน่รวมถึงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางล้วนแต่เป็นความพยายามหาซีนของส.ส.เต้ทั้งที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องและมักแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องทั้งที่ไม่ได้รู้จริงดังนั้นแม้นายมงคลกิจจะพยายามหาแสงให้ตัวเองมากเพียงใดสุดท้ายก็เป็นเพียงดาวดับและตัวตลกสีสันการเมืองเท่านั้น8วาทะแห่งปี65ได้แก่เรื่องปฏิวัติผมไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างกันดูจะไม่ยี่แหละกับคำพูดดังกล่าวแต่กลับยกมือยิ้มยอมรับอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางเสียงปรบมือของส.ส.อย่างชอบใจทั้งที่ตัวเองก็มาจากการเลือกตั้งดังนั้นการพูดและกระทำเช่นนี้จึงไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและการปฏิวัติรัฐประหารยังเป็นการกระทำที่ผิดคันลองและทำลายระบอบประชาธิปไตยด้วย9เหตุการณ์แห่งปีคือเกมพลิกสูตรหาร100โดยมีความพยายามของส.ส.และสว.ทำให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ทันกำหนดเวลาเพื่อพลิกสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจากหาร500กลับไปเป็นสูตรหาร100ตามเดิมซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสภาทุ่มเทให้ความสำคัญใช้ช่องของรัฐธรรมนูญกับผลประโยชน์พรรคพวกตัวเองเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งโดยไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ใดๆสิบคู่กัดแห่งปีได้แก่นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในการประชุมร่วมรัฐสภาที่ทั้งคู่ได้มาประชุมร่วมกันหลายครั้งเกิดวิวาทะแบบไม่ลดลาวาศอกไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่โดยเฉพาะประเด็นการกู้ยืมเงินกองทุนกยศที่เริ่มต้นจากการอภิปรายของนายรังสิมันต์มักพาดพิงที่มาของสว.บ่อยๆจนทำให้นายกิตติศักดิ์ประท้วงและดึงเรื่องนี้กยศ.มาตอบโต้นายรังสิมันต์ให้สำเนียกตัวเองเพราะไม่ยอมชำระหนี้จนนายรังสิมันต์โต้แย้งกลับว่าได้ชำระหนี้กยศ.จนครบถ้วนแล้ว11คนดีศรีสภา65ปี2565นี้ซึ่งถือเป็นปีที่4ที่ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภายังไม่เห็นว่าจะมีส.ส.หรือสว.คนใดเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้การตั้งฉายาการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.และส.ว.เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาทุกปีในฐานะที่ติดตามการทำหน้าที่ของส.ส.และส.ว.อย่างใกล้ชิดเพื่อสะท้อนความคิดเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภ.เพื่อสะท้อนความคิดเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.และส.ว.ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ส.ส.และส.ว.ที่บกพร่องในการทำหน้าที่ขอให้ทบทวนปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไปThank you.